ซื้อ iPhone 12เราจะซื้อจากที่ไหนดีนะครับระหว่าง Apple Store ตัวแทนเครือข่ายผู้ให้บริการมือถือและร้านตัวแทนจำหน่ายอย่าง Studio 7และ Banana ในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละที่ให้ได้ฟังสวัสดีครับผมตั้มไอมดนะครับอีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันที่ทาง Apple นั้นจะเปิดให้พรีออเดอร์ iPhone 12ทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ iPhone 12 mini iPhone 12ธรรมดา iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับมีคำถามที่หลายคนสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเราจะซื้อจากที่ไหนดีและแต่ละที่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับช่องทางการซื้อ iPhone นะครับหลักๆที่ได้รับความนิยมนะครับอย่างแรกก็คือการซื้อตรงผ่านทาง Appleช่องทางที่2คือซื้อกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือและช่องทางที่3จะเป็นการซื้อผ่านช่องทางของตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับช่องทางการซื้อผ่าน Apple โดยตรงนั้นจะมีอยู่2ช่องทางคือการซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงแล้วก็การซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะฮะการซื้อผ่านหน้าร้านโดยตรงนั้นณปัจจุบัน Apple Store มีสาขาอยู่ในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น2สาขานะครับได้แก่ Apple Icon สยามซึ่งเปิดเป็นที่แรกนะครับและที่2ที่เพิ่งเปิดให้บริการมานะครับนั่นคือ Apple Central World นะครับเราสามารถเข้าไปซื้อที่หน้าร้านได้นะครับแต่มันก็จะมีข้อกำหนดอยู่เหมือนกันว่าในช่วงแรกของการเปิดขาย iPhone 12นั้นเราจะต้องทำการจองเครื่องก่อนนะครับอันดับที่2ครับซื้อผ่านช่องทาง Apple Store Online นะครับเราสามารถเข้าผ่านทางเว็บไซต์ของ Apple Store Online ได้เลยนี่ครับตามลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ตรงนี้นะครับหรือเราจะทำผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน Apple Store ผ่าน iPhone iPad ก็ได้เช่นกันนะครับซื้อกับ Apple ดีอย่างไรอย่างแรกครับมีทุกรุ่นทุกสีให้ได้เลือกแล้วก็มีจำนวนเครื่องนั้นเยอะกว่านะครับผมอันดับที่2ครับเราสามารถคืนเครื่องได้ภายใน14วันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราซื้อไปผิดรุ่นผิดสีอย่างเช่นซื้อ iPhone 12 Pro Max ไปแต่รู้สึกว่ามันขนาดใหญ่มากเกินไปอยากจะเปลี่ยนเป็น12 Pro ก็สามารถที่จะคืนได้ภายในระยะเวลา14วันนะครับสิทธิพิเศษแบบนี้นะครับจะมีในฝั่งของการซื้อตรงจากทาง Apple เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าหน้าร้านนะครับขอให้ซื้อตรงจากทาง Apple เราจะได้สิทธิ์นี้นะครับผมการคืนเครื่องในลักษณะนี้นะครับทำให้ Apple Store นั้นมีความแตกต่างมากกว่าการซื้อผ่านช่องทางอื่นๆนะครับต่อไปมาดูเรื่องการชำระเงินกันบ้างถ้าซื้อของกับทาง Apple Store นั้นวิธีการชำระเงินนะครับเราสามารถจ่ายได้ทั้งเป็นเงินสดนะครับไปจ่ายเป็นเงินสดที่หน้าร้านเลยหรือว่าจะรูดผ่านบัตรเครดิตก็ได้บัตรเดบิตก็ได้นะครับส่วนหากเป็นการชำระผ่านช่องทางออนไลน์สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ครับก็บัตรเครดิตนั่นเองก็จะมีโปรโมชั่นให้เราได้เลือกนะครับว่าจะผ่อนกี่เปอร์เซ็นต์ 0% นานกี่เดือนแล้วก็ถ้าสมมติว่าผ่อน10เดือนนั้นบางบัตรก็จะมีดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้นอกจากนี้ถ้าใครไม่มีบัตรเครดิตเราสามารถชำระผ่านบัตรเดบิตก็ได้เช่นกันครับขอให้บัตรเดบิตตัวนั้นสามารถชำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้นะฮะถ้าใครไม่มีทั้ง2บัตรไม่มีทั้งบัตรเดบิตไม่มีทั้งบัตรเครดิตถามว่ายังชำระเงินได้ไหมก็ได้เช่นกันครับตอนนี้ทาง Apple Store Online เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านระบบเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับและผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งด้วยเราสามารถที่จะปริ้นใบชำระเงินนั้นและนำแอปพลิเคชันของอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะครับมาทำการสแกนบาร์โค้ดเพื่อที่จะชำระก็ได้เช่นกันครับจุดที่ผมมองว่าทาง Apple Store นั้นจะด้อยมากกว่าในฝั่งของตัวแทนร้านจำหน่ายและเครือข่ายนะครับนั่นก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นและก็ของแถมการที่เราซื้อ iPhone จากทาง Apple นั้นราคาก็จะเป็นราคาเต็มไม่ได้มีส่วนลดอย่างใดเลยมีแค่ราคาเครื่องเปล่าปกติไม่มีการผูกแพ็คเกจพร้อมทั้งเรื่องของโปรบัตรเครดิตนั้นค่อนข้างที่จะน้อยกว่านะครับอีกอย่างนึงคือสาขาของ Apple Store นั้นมีน้อยนะครับจะมีอยู่แค่2ที่คืออยู่ที่ Central World กับ Icon สยามเท่านั้นถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับคือเราจะไม่มีโอกาสได้ลองเครื่องตัวนั้นก่อนนอกจากว่าเราจะเดินไปร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ไปลองเล่นของเขาอ่ะนี่คือเป็นจุดที่ค่อนข้างจำกัดอีกจุดนึงนะครับต่อไปถ้าซื้อกับทางเครือข่ายมือถือนั้นดีอย่างไรบ้างเครือข่ายมือถือนะครับทั้ง TrueMove Edge AIS D-Tag นะครับต่างก็เป็นตัวแทนจำหน่ายที่เป็นทางการของทาง Apple เช่นกันนะครับข้อดีอย่างแรกก็คือเราสามารถได้ส่วนลดและก็โปรโมชั่นต่างๆเพิ่มเข้ามานะครับส่วนลดที่ผมหมายถึงนะครับจะเป็นในเรื่องของการซื้อพ่วงกับแพ็กเกจสมมุติว่าผมจะซื้อ iPhone 12 Pro Max เครื่องใหม่ความจุ 128GB ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทใช่ไหมครับอันนี้คือราคาเครื่องเปล่านะถ้าสมมุติว่าผมซื้อพ่วงกับแพ็กเกจอย่างเช่นแพ็กเกจ 1,099 บาทผมอาจจะได้ส่วนลดค่าเครื่องกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปนะครับซึ่งผมจะจ่ายค่าเครื่องน้อยลงแต่ผมก็จะ
พ่วงมากับแพ็กเกจรายเดือนที่ต้องใช้งานสักประมาณ12เดือนประมาณเนี้ยเราก็จะได้ส่วนลดนะตรงจุดนี้ซึ่งถ้าเราไปซื้อกับทาง Apple เราจะไม่มีส่วนลดตรงนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า Apple ขายเฉพาะเครื่องเปล่าแต่ทางเครือข่ายนั้นจะลดราคาให้นอกจากนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเครื่องเปล่าอย่างเดียวเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับส่วนลดด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่ผ่านๆมาครับเครือข่ายก็จะลดราคาให้กับลูกค้ารายปัจจุบันนะครับอย่างเช่นลดค่าเครื่องเปล่าทันที 1,000 บาท 2,000 บาทอะไรก็ว่าไปนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นที่เขาจะกำหนดออกมาให้ซึ่งเราจะได้ทราบกันในวันที่20พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปนะครับว่าเครือข่ายแต่ละที่นั้นจะออกโปรโมชั่นส่วนลดของค่าเครื่องมาเท่าไหร่บ้างเราต้องติดตามกันแต่ที่แน่ๆคือในอดีตมันมีอย่างนี้แน่นอนครับนอกจากส่วนลดแล้วนะครับเราจะได้บริการเสริมจากฝั่งเครือข่ายนะครับยกตัวอย่างเช่น TrueMove H เราสามารถที่จะได้ใช้แอปพลิเคชัน True ID เพื่อที่จะรับชมเนื้อหาต่างๆหรือว่าเข้าไปใช้งานบริการต่างๆซึ่งเป็นสิทธิพิเศษของผู้ใช้ที่สมัครควบคู่กับเครือข่ายของ TrueMove H นะครับก็จะทำให้มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในฝั่งของการชำระเงินนะครับก็มีบัตรเครดิตให้เลือกอยู่หลายธนาคารเช่นกันจะมีความยืดหยุ่นมากกว่าการที่เราซื้อตรงกับทางฝั่ง Apple นะฮะโปรบัตรต่างๆนั้นทางฝั่งเครือข่ายนั้นจะทำได้ดีกว่าทางฝั่ง Apple นะครับสำหรับการสั่งจองนะครับในฝั่งของเครือข่ายเองก็จะเปิดให้พรีออเดอร์ในวันที่20พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนกับ1นาทีนะครับเราสามารถที่จะทำการจองผ่านระบบออนไลน์อาจจะมีการมัดจำครับซึ่งแต่ละเครือข่ายก็จะให้มัดจํา 3,000 5,000 แล้วแต่ว่าแต่ละที่นั้นจะกำหนดเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นเราสามารถเลือกได้ว่าจะไปรับเครื่องที่สาขาไหนอย่างเช่นเราจะไปรับสาขาที่ต่างจังหวัดนะครับก็ไป True Shop หรือว่า AAS หรือว่า Dtac สาขาใกล้บ้านของเราก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากไปรับเครื่องที่ตรงนั้นบางเครือข่ายนะครับก็จะมีบริการส่งให้ถึงที่บ้านนะครับสำหรับจุดด้อยเมื่อซื้อกับฝั่งตัวแทนจำหน่ายนะครับผมพูดรวมถึงทางฝั่งของเครือข่ายด้วยและตัวแทนจำหน่ายอื่นๆอย่าง Studio 7ด้วยนะครับนั่นก็คือจะไม่มีนโยบายคืนเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่องภายใน14วันเหมือนทาง Apple นะครับดังนั้นถ้าลูกค้าทำการซื้อเครื่องจะต้องพยายามเช็คเครื่องให้ดีนะครับก่อนที่จะออกจากร้านว่าเครื่องนั้นไม่ได้มีตำหนิว่าเครื่องนั้นใช้งานได้ปกตินะครับและถ้าซื้อผิดสีผิดรุ่นไปอันนี้เราจะมาเปลี่ยนไม่ได้นะพอซื้อผ่านไปแล้วใช่ไหมออกจากร้านเสร็จปุ๊บถ้าสมมติว่าเกิดเครื่องมีปัญหานะครับมาพบภายหลังเนี่ยเราจะไม่สามารถได้เครื่องใหม่ที่เป็นแบรนด์นิวนะมันจะต้องเอาเครื่องตัวนั้นมาเคลมจะไม่ใช่เครื่องแบรนด์นิวที่แบบว่าเหมือนเราที่ไปซื้อหน้าร้านในครั้งแรกอันนี้จะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับดังนั้นเดี๋ยวยังไงทางทีมงานไอโมดจะมีเช็คลิสต์ต่างๆนะครับมาแนะนำว่าการที่จะเช็คเครื่องในวันแรกตอนที่เรารับเครื่องนั้นควรจะเช็คจุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดกันนะครับต่อมาในฝั่งของตัวแทนจำหน่ายซึ่งก็จะมีอยู่หลายที่ด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่น Studio 7 Banana จากฝั่งของ Com 7นะครับ iStudio ของเจ้าต่างๆอย่างเช่น iStudio by Copperwhy iStudio by SPVI iStudio by Uficon แล้วก็ทาง Power by หรือ Power More อะไรต่างๆพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple เช่นกันนะครับเราสามารถที่จะทำการซื้อผ่านช่องทางนี้รูปแบบของทางตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับฝั่งของผู้ให้บริการเครือข่ายแต่จะมีบางร้านครับที่สามารถซื้อเครื่องด้วยและก็ผูกแพ็กเกจด้วยผมยกตัวอย่างให้ฟังอย่างเช่นถ้าซื้อ iPhone 12ผ่านทาง Studio 7นะครับทาง Studio 7นี้จะจับมือกับทาง TrueMove H คือถ้าลูกค้าซื้อเครื่องที่นี่สามารถซื้อพวกแพ็กเกจของทาง TrueMove H ได้เช่นกันนะครับสมมุติเราจะซื้อเครื่อง True อ่ะแต่เครื่อง True หมดแต่เรามาเช็คทางฝั่งของ Studio 7และเครื่องเหลือนะครับเราสามารถที่จะซื้อกับทาง Studio 7ได้แล้วก็ผูกแพ็กเกจผูกเบอร์อะไรเงี้ยกับทาง Studio 7ได้เช่นกันนะครับและ iStudio สาขาอื่นนะครับบางเจ้าก็อาจจะพ่วงกับทางฝั่งของ AS หรือ Dtac นะครับก็จะมีบริการในลักษณะนี้เช่นกันนะครับข้อดีของการซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของของแถมครับอย่างเช่นปีที่แล้วเองทางฝั่งของ Studio 7จะมีการแถม Lucky Bag นะครับซึ่งเป็นถุงของขวัญน่ะถ้าลูกค้าพรีออเดอร์ในช่วงแรกนะครับก็จะได้โอกาสในการเปิด Lucky Bag เพื่อที่จะลุ้นรางวัลว่าจะได้อะไรยกตัวอย่างเป็นลำโพงสายชาร์จหูฟังถ้าซื้อกับทาง Apple คุณไม่ได้แบบนี้แน่นอนแต่ถ้าซื้อกับตัวแทนจำหน่ายก็จะมีของรางวัลเหล่านี้มาให้เราได้ลุ้นด้วยนะครับนอกจากสามารถลุ้นของแถมได้แล้วนะครับก็จะมีบริการหลังการขายอย่างเช่นสามารถตรวจเช็คเครื่องได้1ปีนะครับฟรีค่าแรงนะครับก็คือไม่มีค่าบริการนอกจากนี้ครับถ้าสมมติว่าเครื่องนั้นจะต้องซ่อมนะครับก็จะมีลดค่าอะไหล 5% นอกจากนี้ก็ยังมีการแถมคอร์สที่แบบว่าสอนให้เราใช้ iPhone นะครับ
ให้ด้วยเช่นกันนะครับก็จะมีมูลค่าที่เป็นของแถมเข้าไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เมื่อเราซื้อกับทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายทาง Apple นะครับแล้วก็เรื่องการชำระเงินพวกบัตรเครดิตต่างๆทางตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นของบัตรให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับเราก็ต้องมาตามดูกันว่าแต่ละที่นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนข้อด้อยอีกอย่างนึงก็จะเหมือนทางฝั่งของผู้ให้บริการเครือข่ายครับที่เราไม่สามารถที่จะคืนเครื่องได้ภายใน14วันนะครับดังนั้นก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะครับนี่ครับเป็นข้อมูลหลักๆที่นำมาบอกเล่าให้กันได้ฟังนะครับถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยอยู่นะครับที่ผมไม่ได้พูดไว้ภายในคลิปก็ให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนโปรโมชั่นของ iPhone 12นะครับจากแต่ละที่นั้นก็รอติดตามกันวันที่20นี้เราค่อยมาอัปเดตกันอีกครั้งนึงนะครับคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมต้องไปมุขตัวลาไปก่อนนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ